ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพลิกอากาศกันอีกแล้วนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะลิ้นพันกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยปิ้งปิ้งหน่อย สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของนิสัยที่น่ารักเหมือนเดิมนะคะโดยวันนี้ก็จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนะคะมาดูกันว่าชาวกรกฎนั้นมีนิสัยที่น่ารักอย่างไรกันบ้างนะคะมีให้เลือก3 choice ด้วยกันนะคะ3 choice นะ1 2และ3นะคะเลือกกล่องที่ดึงดูดใจคุณที่สุดเลยนะคะใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวจะเริ่มอ่านคำทำนายกันเลยนะคะเริ่มจากคนที่เลือกกล่องแรกก่อนนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรวัตจักรนะคะ repeatedly นะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะที่เลือกกล่องแรกนะคะ self care หรือสีม่วงนั่นนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอันดับแรกคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจชีวิตนะเป็นอย่างดีว่าทุกอย่างมันวนเวียนวนเวียนกันไปอย่างนี้แหละมีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขวนไปอย่างนี้นะคะคุณเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมดาเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้เป็นอย่างดีนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณอันดับแรกเลยนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกข้อนึงนะคะก็คือความอดทนค่ะคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะไม่ว่าจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะคือเป็นคนที่จะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีด้วยความที่คุณเป็นคนอดทนสูงอะไม่ว่าจะอะไรก็จะผ่านไปได้นะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณอีกข้อหนึ่งนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกข้อหนึ่งคืออะไรมาดูกันPuppy Loveนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงก็คือความแบบว่าสดใสร่าเริงนะเป็นคนที่แบบมีความกระชุ่มกระชวยมีความรักที่แบบบริสุทธิ์ใจรักใสๆอ่ะมีให้กับเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความรักมีความสดใสในตัวเองนะคะให้กับคนที่อยู่รอบๆกายคุณนั่นเองนะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณคืออะไรมาดูกัน diligent นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือความแบบว่าพัฒนาตัวเองความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวดูแลครอบครัวคือคุณไม่หยุดนิ่งอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนไม่หยุดนิ่งนะคะพยายามหาอะไรทำอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาการเงินการงานความมั่นคงของชีวิตนะคะสุดท้ายค่ะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคืออะไรเผากิเลสในใจนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงก็คือความอย่างที่บอกไปคุณเข้าใจชีวิตอะแล้วคุณก็รู้ว่าการจะมีความสุขได้ง่ายๆก็คือการเผากิเลสก็คือการละจากกิเลสต่างๆในชีวิตในตัวเองนะคือคุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดการตัวเองไงรู้ว่าจะต้องจัดการแบบไหนถึงจะทำให้มีชีวิตอย่างเบิกบานแล้วก็ตื่นรู้แล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคนลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎที่เลือกกล่องที่1นั่นเองนะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกกล่องที่2นะคะ Talking of Heaven นะคะกล่องนี้นะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรนะคะanxiety นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอย่างแรกคือเป็นคนที่ก่อนจะคิดก่อนจะทำอะไรบางอย่าง
คุณค่อนข้างที่จะมีการตัดสินใจมีการคิดใคร่ควรเป็นอย่างดีนะคะคือคุณเป็นคนที่ใช้เวลาในการคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างดีนะคะไม่ได้ผีผ่าไม่ได้ใจร้อนนะคะนี่คือนิสัยของคุณนะคะที่น่ารักของคุณนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกข้อคืออะไร impression นิสัยที่น่ารักของคุณอีกข้อนึงนะคะก็คือความแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นคนแบบสบายใจอ่ะคือยังไงอ่ะเหมือนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสบายใจทำอะไรแล้วถ้าเกิดคอนเซนเทรตแล้วมันมีแฮปปี้คุณก็จะคอนเซนเทรตกับความแฮปปี้นั้นน่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคิดอะไรอย่างนี้ดีกว่าเป็นนิสัยที่น่ารักของคุณนะคะอย่างนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงคืออะไร get ready นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงคือความที่แบบว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่เสมอพร้อมที่จะหาโอกาสใหม่ๆหาสิ่งใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆคือคุณจะสนุกไปกับมันแล้วก็ตื่นเต้นไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแบบเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างอ่ะอีกข้อนึงนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรมาดูกันmotherhood นะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างนึงของคุณก็คือความว่าดูแลเอาใจใส่ผู้คนนะเป็นคนที่อ่อนโยนนะอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะมีความเป็นแม่ที่แบบดูแลปกป้องช่วยเหลือผู้อื่นนะแม้ว่าตัวเองจะลำบากแต่ก็ยังคงจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนโยนมีความแบบใจดีมีเมตตามากๆนะคะอ่ะนิสัยที่น่ารักอีกข้อหนึ่งของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎที่เลือกกองที่สองนี่คืออะไรมาดูกัน experience นะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณก็คือความแบบว่าตั้งใจขยันฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะเวลาที่คุณจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะเป็นคนขยันที่จะฝึกพัฒนาตัวเองให้แบบเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎที่เลือกกล่องที่2นั่นเองนะคะเอาละค่ะกล่องสุดท้ายคนที่เลือกกล่องนี้นะคะ messages from your angels นะคะคนที่เลือกกล่องนี้นะคะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎที่เลือกกล่องนี้มีนิสัยที่น่ารักอย่างไรอันดับแรกเลยเป็นคนคิดใคร่ครวญก่อนจะทำอะไรก่อนจะตัดสินใจอะไรต่างๆคุณจะคิดแล้วคิดอีกคิดอย่างถี่ถ้วนนะคะไม่ใจร้อนไม่ผีผามนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณเลยนิสัยที่น่ารักอีกอย่างนึงคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะคะคาสโนวานะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งต่อเพศเดียวกันเพศตรงข้ามคนรุ่นเดียวกันคนอายุน้อยกว่าอายุมากกว่านะคะมีเสน่ห์ดึงดูดนะคะผู้คนให้ทุกคนมาลายล้อมอยากจะรู้จักคุณอยากจะอยู่ใกล้ๆคุณนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักอีกอย่างของคุณส่วนหนึ่งคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่แล้วก็เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีนั่นเองนะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างนึงของคุณคืออะไรมาดูกัน generous นะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะมีเมตตาบารมีนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นคือเป็นคนที่มีความแบบ feeling ของความแบบอ่อนโยนใจดีอบอุ่นใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกดีไปหมดเลยนะคุณเป็นแบบนั้นนะแล้วเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็เป็นคนน่ารักอะจะบอกว่ายังไงดีล่ะคือใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจรู้สึกเป็นคอมฟอร์ตโซนของใครหลายๆคนนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณนั่นเองนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงคืออะไรมาดูกัน drone away นะคะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างนึงของคุณก็คือความแบบ
เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมั่นคงถ้าเกิดคือคุณเป็นคนคิดตัดสินใจอะไรต่างๆใช้เวลาในการคิดในการตัดสินใจค่อนข้างนานนะแต่เมื่อใดที่คุณตัดสินใจแล้วเนี่ยคุณจะมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมีความเป็นผู้นำมีความแบบว่าชัดเจนนะคะคุณสามารถตัดสินใจที่จะตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตได้เลยโดยที่คุณรู้ว่าอะไรควรค่ากับชีวิตคุณอะไรไม่ควรค่ากับชีวิตคุณหรือว่าอะไรจำเป็นอะไรสำคัญคุณรู้แล้วคุณก็จะตัดสินใจทิ้งได้ทันทีอะไรที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตนะคะเป็นคนเด็ดขาดมากทีเดียวเลยอ่ะสุดท้ายค่ะนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎที่เลือกกล่องสุดท้ายนี้ก็คือ suffer นะคะคือนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงคือความแบบว่าเป็นคนมีความอดทนอะนะคะเป็นคนมีความอดทนสูงมากๆเลยไม่ว่าจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะอยู่ท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณก็จะยังอดทนอยู่ได้แล้วก็มีความอดทนอดกลั้นสูงมากๆแล้วคุณก็จะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความอดทนนี่แหละความอดทนนี้แหละมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตหรืออะไรต่างๆความท้าทายต่างๆไปได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็คือนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะตามธรรมเนียมนะคะจะหยิบไพ่หนึ่งใบเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตอย่างเบิกบานแล้วก็มีความสุขนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณและสิ่งที่คุณจะได้นั้นก็คือฝึกค่ะคุณได้ใบนี้นะคะเช่นเดียวกับกีฬาหรืองานฝีมือต่างๆการเจริญสติการสำรวจใจการแก้ไขตัวเองเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาผ่านการฝึกฝนและชั่วโมงบินถ้ารักที่จะปฏิบัติชอบต้องชอบปฏิบัติต้องฝึกบ่อยๆฝึกให้ต่อเนื่องต้องเห็นคุณค่าของการฝึกและโทษของการไม่ฝึกทำให้การฝึกเป็นเรื่องสนุกให้ได้ขยันก็ฝึกเบื่อก็ฝึกขี้เกียจก็ฝึกผิดพลาดพังเผลอก็เริ่มต้นใหม่เริ่มที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่าให้หมั่นฝึกเจริญสติสำรวจจิตใจแก้ไขตัวเองนะคะยิ่งเราฝึกบ่อยๆนะคะเราก็จะมีความเรื่องจิตใจเราก็จะเข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีสติมีสมาธิปัญญาอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาได้มากขึ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะอยากให้คุณฝึกตลอดเวลาฝึกบ่อยแล้วก็เก่งบ่อยแล้วก็จะเข้าใจรู้จักตัวเองมากขึ้นนะก็จะมีการพัฒนาจิตใจตัวเองเสมอนะคะถ้าพลาดไปนะก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอถือว่าเป็นการฝึกคิดว่าตัวเองนี่คือการฝึกตัวเองฝึกอยู่เสมอฝึกไว้ตลอดเวลานะคะเมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะแกร่งขึ้นเก่งขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะมีสติได้มากขึ้นมีปัญญามากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้พิกาการ์ดก็หวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้ชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎหรือแม้แต่คนราศีอื่นๆที่มาดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกริ่งคลิ๊งๆกดซีเฟิร์สให้กับแฟนเพจอัมทารินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุข YouTube Channel อัมทารินีแล้วก็ TikTok อัม_3ทีทารินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย